เช่นกับเรื่องนี้นะครับที่เราพยายามที่จะเป็นกระบอกเสียงสำหรับรายการสถานีประชาชนเนื่องจากว่ามีภัยออนไลน์อีกรูปแบบหนึ่งเรามีการขยายผลมานะฮะตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมแล้วก็คุณธีรรัตน์นะครับพยายามเกาะติดเรื่องนี้แล้วการขยายผลครั้งนี้ฮะต้องขอบคุณเลยฮะแอดมินกล้วยหอมฮะที่พยายามที่จะรวบรวมนี่เป็นนามเรียกขานของเขารวบรวมหลักฐานต่างๆครับว่าเสียหายเท่าไหร่ไปเจอแอปอะไรพฤติการผู้ก่อเหตุเป็นอย่างไรสรุปออกมาเพื่อที่จะมีการให้กับเจ้าหน้าที่หรือตำรวจไซเบอร์ในวันนี้นี่พอรวบรวมกันฮะในเวลา7วันนะปรากฏว่ามีผู้เสียหายพุ่งขึ้นไปฮะ40กว่าคนแล้ว oh. แล้วความเสียหายนะที่ว่าผมได้ข้อมูลล่าสุดจากเมื่อวานนี้13ล้านยังไม่ใช่นะฮะพุ่งขึ้นไปครับกว่า15ล้านบาทและเนี่ยมีผู้เสียหายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เขามาเขาแจ้งเพิ่มนะครับว่าเมื่อคืนนี้มีคนเสียหายเกี่ยวกับประเด็นนี้อีก1ล้าน5แสนบาทด้วยนะฮะเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อด้วยติดตามจากรายงานครับตอนนี้คืออยากเตือนภัยส่วนตัวไม่ได้คิดว่าจะได้เงินคืนหรอกค่ะแค่อยากเตือนภัยเพราะว่าเรามีผู้เสียหายเหมือนกันหลายคนหนึ่งในผู้เสียหายจากคดีถูกชักชวนให้ลงทุนสร้างรายได้เสริมมูลค่าความเสียหายกว่า 100,000 บาทออกมาเตือนภัยประชาชนเพื่อให้รู้เท่าทันกับกลุ่มผู้ก่อเหตุแฝงลิงก์ไว้ในแอปพลิเคชันอ่านข่าวจากนั้นเข้าไปในกลุ่ม LINE โดยผู้ก่อเหตุใช้จิตวิทยาบู่อ้างชวนหารายได้เสริมชักชวนทำภารกิจเมื่อผู้เสียหายตกหลุมพรางและรู้ตัวว่าเกิดความเสียหายแล้วจึงทวงถามเพื่อขอคืนเงินแต่ผู้ก่อเหตุกลับบ่ายเบี่ยงสร้างเงื่อนไขจากนั้นโทรมาชักชวนผู้เสียหายให้ลงทุนต่อยอดเงินที่ติดอยู่ข้างในถอนออกมายังไงคะถ้ากรณีที่ไม่ลงทุนแล้วบริษัทมีคำตอบให้ไหมคะมีครับลูกค้าไม่สามารถถอนออกได้ครับเพราะว่าลูกค้าทำภารกิจไม่จบทำภารกิจไม่สำเร็จที่ตามที่ใบงานแล้วก็ระบบราคาได้แจ้งให้ลูกค้าได้ทราบนะครับผู้เสียหายคนนี้เสียหายไปกว่า4ล้านบาทเล่าว่าผู้ก่อเหตุมีการโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นการทำงานเพื่อสร้างรายได้เสริมได้รับรายได้วันละ 300-3,000 บาทโดยสมาชิกต้องร่วมลงทุนกับทางบริษัทมีโครงการลงทุนร่วมกับตลาดออนไลน์ทั่วโลกเพื่อรับเงินปันผลที่จะแบบร่วมทำธุรกิจอะไรเขาก็จะพูดอยู่ตลอดว่าเขาไม่ใช่การพนันออนไลน์ไม่ใช่อะไรนั้นเขาเป็นเหมือนการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะจะพูดประมาณนี้จะมีที่ปรึกษาคอยแนะนำการลงทุนให้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเชื่อเพราะเห็นบริษัทเราเช็คชื่อบริษัทอะไรก่อนนะแต่ว่าข้อผิดพลาดก็คือเราไม่รู้ว่าไอ้ตรงที่มันอ้างชื่อบริษัทมาเนี่ยมันเป็นการเอามาอ้างเพราะว่าจริงๆคือถามว่าเราจะสามารถไปเช็คที่นั่นได้ไหมว่าตรงนี้มีจริงคือเราก็ไม่ได้แบบลึกขนาดนั้นนะคะพฤติการของผู้ก่อเหตุได้นำลิงก์มาแฝงไว้ในแอปพลิเคชันไลน์ข่าวหลายสำนักแอบอ้างเป็นบริษัทเจ้านำของไทยร้านทองบริษัทขายสินค้าออนไลน์ในต่างประเทศโดยเปลี่ยนชื่อลิงก์ของเว็บไซต์ในลักษณะฟิชชิงเมื่อผู้เสียหายรู้ตัวกลับถูกข่มขู่ว่าจะฟ้องร้องเพราะนำข้อมูลของบริษัทไปบอกต่อสื่อมวลชนคือคนผิดมันไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลธรรมดาจะเป็นนิติบุคคลเนี่ยก็ได้เราก็ดำเนินคดีกับตัวนิติบุคคลตัวนิติบุคคลเนี่ยคนที่ทำผิดเนี่ยนะครับกรรมการก็ต้องร่วมรับผิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือหลายๆแชร์ลูกโซ่ที่ผ่านมาครับเขาก็มีการจดทะเบียนบริษัทถูกต้องบางทีไปจดทะเบียนบริษัทที่ต่างประเทศเลยอะไรเงี้ยนะครับเอามายืนยันซึ่งการจดทะเบียนบริษัทเนี่ยจริงๆพูดตามตรงใครมีตังก็ไปจดทะเบียนเปิดบริษัทได้ครับมันไม่ได้หมายความว่าธุรกิจเขาถูกกฎหมายจดทะเบียนบริษัทถูกกฎหมายแต่คุณทำธุรกิจผิดกฎหมายก็ผิดกฎหมายอยู่ดีครับขณะที่แอดมินจิตอาสาไม่ประสงค์ออกนามบอกว่าในแต่ละวันมีผู้เสียหายเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและอยากเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการปราบปรามล่าสุดสามารถรวบรวมรายชื่อและความเสียหายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีไม่ต่ำกว่า30คนมูลค่าความเสียหายมากกว่า13ล้านบาทที่เด็กงามเหลือไทย PBS รายงานครับเรื่องนี้ผมตัดต่อแล้วก็ทำข้อมูลเสร็จเนี่ยประมาณสักสามทุ่มครึ่งได้นะตอนนั้นที่มีการรวบรวมผู้เสียหายเนี่ยก็เห็นนะว่ามีการรวมในกลุ่มไลน์กันประมาณสัก40กว่าคนแล้วก็ความเสียหายเนี่ยประมาณสัก13-14ล้านบาทแล้วพอผ่านมาข้ามคืนครับมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นแล้วก็ปรากฏว่าตัวเลขความเสียหายก็เพิ่มขึ้นมาอาจจะไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทที่ซ้ำไปนะฮะเดี๋ยวเราต้องมีการคุยกันต่อเรื่องนี้ด้วยนะครับค่ะเพราะว่าทุกปัญหามีทางออกนะคะระหว่างที่คุณผู้ชมรับชมดิฉันและคุณธเรเดชจัดรายการนะถ้าหากประสบพบเจอปัญหาแบบนี้สามารถพูดคุยกับเราได้นะคะผ่านทางทุกๆช่องทางของไทย PBS ที่มีการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะมาร่วมกันหาทางออกเรื่องนี้นะคะท่านแรกค่ะ
พลตำรวจตรีนิเวศอภาวสินผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีตอท.ตำรวจไซเบอร์บช.สอท.ค่ะท่านที่2นะคะอาจารย์ทัศนัยชัยแขวงอุปนายกฝ่ายต่างประเทศสภาทนายความค่ะส่วนอีกเวทีนึงนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้เสียหายนะคะมาแชร์เล่าประสบการณ์ให้เราฟังด้วยค่ะคุณ1และคุณ2นะคะเป็นนามสมมุติค่ะสวัสดีทั้ง4ท่านนะคะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีค่ะเริ่มถามทางคุณ1ก่อนนะคะที่เป็นผู้เสียหายเสียหายไปกี่บาทคะแล้วไปรู้จักกับเขาได้ยังไงคะก็มูลค่าความเสียหายทั้งหมดก็คือ 4,330,000 บาทนะคะส่วนรู้จักได้ยังไงก็คือมีไลน์อะค่ะเด้งเข้ามาซึ่งไลน์นั้นอะโชว์เป็นชื่อของคนที่เรารู้จักคือคนที่เคยเป็นเราเคยร่วมงานเป็นหัวหน้าเรามาก่อนค่ะแต่ว่าไม่ได้ใส่รูปโปรไฟล์มาเหมือนใช้เป็นรูปการ์ตูนรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็แล้วก็มีการส่งลิงก์เชิญชวนร่วมลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอส่งมาปุ๊บเราก็เห็นแล้วเราก็มีการไลน์เข้าไปเหมือนไลน์เข้ามาทักอะค่ะแล้วก็ถามรายละเอียดจนก็ทราบรายละเอียดว่าเป็นการลงทุนเรื่องตัวเลขที่เขาอธิบายค่ะเป็นแล้วเราถามรายละเอียดเรื่องบริษัทเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเป็นของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แจ้งชื่อเป็นบริษัทใหญ่เลยเป็นของกลุ่มสวัสดิการพนักงานบริษัทที่มีชื่อเสียงเลยค่ะก็เลยเราก็เลยทำให้เราเหมือนหลงเชื่อในความน่าเชื่อถือกับความที่เราคิดว่าเขาคือพี่คนที่เรารู้จักด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคือตลอด7วันที่ผมทำข้อมูลเรื่องนี้มานะทางด้านของคุณหนึ่งเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่อาจจะแตกมาจากคนอื่นแต่สุดท้ายแล้วก็คือว่าปลายทางเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่เขาดึงเราไปในไลน์ในกลุ่มใช่มีคนแอบอ้างว่าให้ทำภารกิจเหมือนกันใช่ค่ะก็คือถ้าพอเราคุยแล้วเราเริ่มที่จะสนใจในการลงทุนคนที่เชื้อเชิญเนี่ยเขาก็จะส่งเราส่งลิงก์ไปหาคนต่อไปที่เรียกว่าที่ปรึกษาครับค่ะเสร็จแล้วพอจะทำภารกิจอีกที่ปรึกษาก็จะส่งเราไปหาคนที่เรียกว่าอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เป็นโปรเซสประมาณแบบนี้อาจารย์นี่คือณตอนนั้นเราคิดว่าเป็นอาจารย์จริงๆมั้ยฮะเขาเอาภาพผู้หญิงผู้ชายครับเขาเป็นชื่อใช้ชื่อเป็นอาจารย์สุวิทย์ซึ่งคิดว่าเป็นผู้ชายแต่ว่าเขาโชว์โปรไฟล์เป็นโปรไฟล์รูปของบริษัทใหญ่ที่เขาบอกเป็นของบริษัทนั้นเป็นโลโก้เป็นรูปหน้าเพจของบริษัทนั้นแทนเขาไม่ได้ใช้เป็นรูปบุคคลนะคะครับแล้วมีการส่งเอกสารอะไรมาให้กับเราดูบ้างไหมฮะไม่มีการส่งเอกสารอะไรค่ะเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้ขอที่อาจารย์ว่าขอเอกสารแต่ว่าเพราะว่าเราดันไปชื่อไปเหมือนไปหลงคนพี่คนแรกที่เขาบอกเป็นบริษัทนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็เหมือนเขาพิมพ์ลายชื่อมาให้ดูเลยค่ะมันเป็นบริษัทนี้ชื่อที่อยู่ที่ตั้งอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะเขาบอกที่ตั้งด้วยบอกที่ตั้งที่สำนักงานที่อยู่ครบถ้วนหมดเลยค่ะนี่ก็เลยเชื่อมันดูน่าเชื่อถือจริงๆคุณธเดชคะถามคุณสองบ้างคุณสองเสียหายไปกี่บาทคะแล้วไปรู้จักกับการลงทุนในครั้งนี้ได้อย่างไรคะได้เสียหายไปทั้งหมด1,752,500บาทค่ะรู้จักได้ยังไงก็คือในตอนที่เราเล่นเกมอยู่มันจะมีแอปพลิเคชันจะมีโฆษณาขึ้นมาแอปตรงนี้จะเป็นทำงานพาร์ทไทม์จากนั้นเราก็ได้กดลิงก์เข้าไปดูแล้วก็ได้เพิ่มไลน์ค่ะจากนั้นก็คือจะมีขึ้นมาเลยว่าเชิญชวนให้เราทำงานพาร์ทไทม์เพราะว่าเขาแอบอ้างว่าเขาทำงานกับแอปดังๆช่วยโฆษณาให้ร้านค้าออนไลน์มียอดขายเพิ่มมากขึ้นกระตุ้นยอดขายอยากให้เราเป็นคนที่มาไปช่วยเพิ่มกระตุ้นยอดขายให้กับร้านค้าออนไลน์ค่ะก็ให้เราทำภารกิจขึ้นมาภารกิจนี้คือให้เล่นเกมให้ไปกดหรือไปปั่นยอดก็คือให้เราทำภารกิจคือซื้อสินค้าชำระค่าสินค้าให้กับเขาคือโอนเงินให้กับเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาใช้ค่าคอมมิชชั่นหรือเป็นค่าผลตอบแทนค่ะแล้วเขาโกหกว่าเขาสามารถถอนเงินออกมาได้เลยแต่จากที่เราทำภารกิจกับเขาแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ค่ะได้เงินจริงตอนแรกได้เงินจริงในราคาแค่หลักร้อยจากนั้นมาพอเริ่มภารกิจที่2เนี่ยเขาก็เอาเราเข้าไปในกลุ่ม Open Chat ค่ะซึ่งในกลุ่ม Open Chat ก็จะมีเป็นพวกหน้ามาร์คเยอะมากค่ะซึ่งคอยกระตุ้นเราให้เราทำภารกิจโดยการเพิ่มราคาสินค้าขึ้นมาแล้วให้เราโอนเงินเข้าไปหน้ามาร์คที่ว่านี้เขามีการกระตุ้นเราหรือว่ามีการพูดคุยชักชวนเราในลักษณะแบบไหนจึงมีการโอนเงินไปให้หลักล้านนะคะทีแรกเนี่ยหน้ามาร์คพวกนี้เขาก็จะทำเป็นมาเล่นก่อนค่ะทำเป็นมาเล่นในยอดหลักในน้อยๆก่อนหลัก10ก่อนแล้วก็หลักร้อยจัดนั่งมาก็คือนั่งมาพวกนี้คือเขาก็จะนิ่งไปแล้วก็เหลือแค่เราคนเดียวที่ทำภารกิจอยู่คือเขามาจะทีมงานเขาจะมากระตุ้นเราตลอดเวลาให้เรารีบทำภารกิจให้เสร็จแล้วก็จะถอนเงินได้ค่ะครับแล้วก็เลยหลงเชื่อเขาแล้วก็ทำภารกิจพอทำภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเขาก็ไม่ถอนเงินให้กับเราได้เขาก็อ้างว่าเราทำเวลาเกินกำหนดบ้างอะไรบ้างให้เรากู้ภารกิจใหม่
ก็คือให้เราซื้อสินค้าชิ้นใหม่ในราคาที่สูงขึ้นเช่นคอมพิวเตอร์จักรยานยนต์แล้วก็มีพวกจักรยานไฟฟ้าจอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นพวกโทรศัพท์มือถือรวมเป็นทั้งหมดเป็นล้าน 750,000 ภายในเวลากี่วันครับแค่วันเดียวค่ะวันเดียวใช่ค่ะเขาจะกระตุ้นเราตลอดค่ะวันเดียวเหมือนกันวันเดียวเหมือนกันแต่ว่าคุณหนึ่งคือว่ายืมเงินพี่ชายมาร่วมลงทุนด้วยใช่ค่ะนะตอนนั้นคือยังไม่รู้ว่าถูกลวงละถูกลวงทางยังไม่รู้ว่าถูกลวงแต่ว่าจุดมุ่งหมายของเราคือจะถอนเงินได้ภารกิจต้องเสร็จเท่านั้นค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราเดินไปครึ่งทางคือเราลงไป2 ล้านกว่าแล้วค่ะก็เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันเหลืออีก1ภารกิจสุดท้ายแล้วจะถอนเงินได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องโทรไปยืมพี่ชายแล้วก็ให้พี่ชายโอนตรงไปที่พวกมิจฉาชีพเลยค่ะมารู้ตอนไหนคะว่าตัวเองนั้นโดนหลอกแล้วครับของพี่เองเนี่ยรู้ตอนที่เราภารกิจสุดท้ายเราโอนไปครบแล้วทําภารกิจเสร็จสําเร็จแล้วคราวนี้ถึงโปรเซสของการที่ไปถอนเงินแล้วก็กลับมาที่ปรึกษาก็แจ้งถอนเงินเวลาเสร็จภารกิจคืออาจารย์จะบอกว่าอ่ะกลับไปหาที่ปรึกษาแล้วแจ้งถอนเงินคราวนี้แจ้งถอนเงินที่ปรึกษาบอกว่าไม่สามารถถอนเงินให้ได้ก็คือให้หยุดโปรเซสการถอนเงินไว้ก่อนเพราะว่าบริษัทบัญชีของบริษัทถูกระงับเนื่องจากเหมือนถูกตรวจสอบจากหน่วยงานที่ควบคุมเรื่องความเสี่ยงการฟอกเงินอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อนุญาตให้เราถอนเงินเราก็ด้วยความที่ก็เลยบอกเขาว่าขอเธอขอเงินทุนเราคืนไม่กำไรที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเงินปันผลที่เราเล่นมาทั้งวันนะคะเนี่ยเราไม่เอาเราขอเงินทุนคืนได้ไหมเพราะเราไปยืมเขามาเขาก็ตอบกลับมาว่าเพื่อถ้าคือพี่จะสามารถถอนเงินได้ทั้งหมดเนี่ยจะต้องโอนเงินอีก 40% ของเงินทุนเราก็คือค่ะก็ประมาณ1.7 ล้านกว่าค่ะก็เข้าไปเพื่อเป็นการไปยืนยันว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์เราไม่ได้มีการฟอกเงินนะอย่างเงี้ยค่ะพอแบบนี้ปุ๊บเราก็รู้ทันทีว่าเอ้ยอย่างเงี้ยหลอก 100% แน่นอนเพราะว่ามันผ่านโปรเซสมาแล้วเพราะว่าพวกเนี้ยค่ะคือทั้ง3ครั้งแรกที่เราเล่นเนี่ยที่เราทำภารกิจกับเขาอะค่ะเราได้เงินเราถอนได้เงินจริงเราได้เราเคยได้เงินคืนจากเขาอยู่3ครั้งแต่พอเริ่มภารกิจ4เนี่ยมันก็จะแบบเหมือนมีการทำให้แบบในเพจตอนที่เราทำอ่ะเออร์แล้วเราต้องทำใหม่แล้วการทำใหม่คือการเพิ่มวงเงินในการทำภารกิจเงินมันก็เลยขยายออกมาจนถึงภารกิจสุดท้ายค่ะเดี๋ยวนะดิฉันมีการสงสัยนิดนึงผู้เสียหายคุณ1และคุณ2ที่บอกว่าเล่นในระยะเวลาเพียงแค่1วันเท่านั้น4ล้านและ1ล้านกว่ามันจะมีช่วงจังหวะให้เราหยุดหายใจช่วงจังหวะให้เราออกไปหาข้อมูลก่อนไหมคะว่าภารกิจนี้มันมีจริงหรือเปล่าหรือว่าเขากดดันให้เราต้องอยู่หน้าจอตลอดเวลาคะกดดันเพราะว่าเวลาของพี่เนี่ยเริ่มทำภารกิจก็คือบ่ายโมงค่ะบ่ายโมงเนี่ยก็จะเริ่มทำภารกิจเสร็จแล้วก็พอมีเออร์เรอร์ก็แบบต้องเพิ่มเงินเงี้ยมันจะมีจังหวะแค่ช่วงแบบที่ทุกคนต้องหาเงินเพิ่มเนี่ยค่ะคราวนี้เนี่ยตอนที่เราทำภารกิจครั้งหลังที่ก้อนใหญ่นะคะเราถูกดึงออกไปทำกับกลุ่มอีกคนอีก4คนซึ่งตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นกลุ่มผู้เข้ามาร่วมทำภารกิจจริงแต่ว่าพอหลังจากที่มีเรื่องของการทำภารกิจเสร็จถอนเงินเราก็รู้ด้วยว่าตรงนี้น่าจะเป็นกลุ่มของหน้าม้าซึ่งในระหว่างนั้นนะคะเราถูกไซโคถามว่าทำไมเราต้องโอนเงินต่อเพราะว่าเราถูกไซโคในกรุ๊ปตลอดว่าคือถ้าคนหนึ่งคนใดไม่ร่วมไปภารกิจจบไปพร้อมกันคนอื่นจะไม่สามารถถอนเงินได้เขาก็จะมีเหมือนไลน์บอกว่าก็พวกคุณทำผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีแบบน้องบางคนทำผิดพลาดในคนคือสลับกันผิดเออร์เลอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเงินมันน่าจะเป็นการเซตระบบใหม่ก็เลยแบบกดดันว่าต้องไปหาเงินมาเพราะไม่งั้นจะทำคนอื่นลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการส่งข้อความกดดันในกลุ่มตรงนั้นเราก็เลยต้องรีบหาเงินรูปแบบในตอนต้นเนี่ยที่ฟังทั้งคุณหนึ่งคุณสองมานะอาจจะแบบมีการบิดแต่มันคล้ายๆกันมีเบาะแสที่มีผู้ชมอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาเป็นสาวโรงงานฮะท่านนิเวศฮะเขาก็รายงานมานะครับว่าเขาเข้าไปในแอปพลิเคชันหนึ่งแล้วก็กดเข้าไปเท่านั้นแหละฮะก็ถูกลวงเลยนะให้มีการลงทุนเสียหาย 200,000 นะฮะนี่ต้องขอบคุณข้อมูลด้วยนี่ทุกคนเนี่ยที่มาร่วมรายการหนึ่งเลยเขาตั้งธงว่าอยากจะเตือนภัยอย่างสองมีคำถามว่าจะจับผู้ก่อเหตุได้ไหมเงินเนี่ยจะสามารถเอาคืนได้ป่ะเพราะแต่ละคนเป็นหลักล้านบางคนเป็นหลักหมื่นหลักแสนอย่างเงี้ยท่านนิเวศครับครับก็ก่อนอื่นขอถามเพิ่มเติมก่อนนะครับว่าที่บอกว่าให้ไปลงทุนซื้อของหมายความว่าซื้อเฉยๆหรือว่าเราได้ของตรงนั้นมาด้วยหรือยังไงครับของเราไม่ได้ค่ะเขาบอกตั้งแต่ต้นเลยไหมว่าเราจะไม่ได้ของเพียงแต่ว่าไปซื้อเพื่อทำยอดเฉยๆหรือว่ายังไงเขาบอกตั้งแต่ต้นก็คือซื้อไปเพื่อทำยอดไปกระตุ้นยอดขายให้กับเขาค่ะ
เว็บที่ไปซื้อก็ไม่ใช่เว็บทั่วไปก็คือต้องเป็นเว็บที่เขาหลอกให้เราเข้าไปใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเว็บที่เขาสร้างขึ้นมาคือหน้าตาเหมือนกับเว็บชื่อดังอีคอมเมิร์ซชื่อดังแต่ว่าลิงก์เนี่ยฮะก็คือว่าไม่ตรงลิงก์ของเขาใช่ค่ะไม่ตรงตามที่แบบว่าเป็นเว็บใหญ่ที่ต่างประเทศหรือภายในประเทศนี่นะครับกึ่งแบบฟิชชิ่งเหมือนกันซ้อนไปซ้อนมาเนี่ยท่านครับครับครับผมก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็เท่าที่ทีมผมเนี่ยเข้าไปดูเราได้ข้อสรุปอย่างนี้นะครับว่าวิธีการหลอกเอาวิธีการก่อนนะครับวิธีการหลอกนี่ก็คือว่าเขาทำได้ค่อนข้างแนบเนียนเนื่องจากว่าเอาตัวโฆษณาเนี่ยไปฝากเอาไว้กับเว็บชื่อดังทั้งหลายซึ่งเว็บดังๆทั้งหลายที่เป็นสำนักข่าวเขาก็มีการขายโฆษณาให้กับบริษัทโฆษณานะครับบริษัทโฆษณาตรงนี้นะครับที่มีตัวตนเอาไปขายต่อให้กับบริษัทอื่นๆที่ต้องการจะโฆษณาซึ่งอาจจะเป็นต่างประเทศนะครับตรงนี้มันก็เป็นช่องทางที่ทำให้คนร้ายที่ไปใช้ช่องทางต่างประเทศแล้วก็เอามาโฆษณาในเมืองไทยนะครับนี่คือมันเป็นช่องทางที่ทำให้การโฆษณาแบบนี้มันเกิดการโฆษณาขึ้นมาแล้วก็หลอกลงทุนแล้ววิธีการแรกเขายังไม่ได้หลอกลงทุนทันทีเขาจะเป็นการคลิกเพื่อให้สนใจแล้วเข้าไปดูในหน้าเว็บที่มันคล้ายๆกับพวก e-shopping ทั่วไปเอาหน้าตาของเว็บดังๆเนี่ยเอามาล่อลวงแต่จริงๆเป็นเว็บอื่นละไม่ใช่เว็บช้อปปิ้งทั่วไปนะครับจากนั้นก็จะมีเริ่มให้เหมือนกับชักชวนให้เข้าไปลงทุนเข้าไปใน Open Chat แล้วก็จะใช้วิธีการเนี่ยนะครับหลอกให้ผู้เสียหายไปเริ่มลงทุนแรกๆก็จะได้เงินกลับมาหลังจากนั้นก็จะไม่ได้เงินจะเปลี่ยนวิธีการคล้ายๆกับเคสที่ผ่านๆมานะครับงั้นในรูปแบบตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเรื่องของบัญชีม้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับที่ให้ผู้เสียหายโอนเงินไปแล้วได้เงินกลับมาตรงจุดนี้นะครับผมก็ให้ทางทีมงานเนี่ยไปดำเนินการสืบสวนแล้วนะครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของโฆษณาเนี่ยบริษัทในประเทศไทยตอนนี้นะครับก็ระงับบริษัทพวกรายย่อยทั้งหลายที่มีการโฆษณาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็พยายามแก้ปัญหาก่อนในระยะแรกส่วนที่จะได้เงินกลับมาหรือไม่ตรงนี้เนี่ยต้องอาจจะต้องดูนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเส้นทางการเงินเนี่ยคนร้ายเขาก็มีการโอนเงินไปหลายบัญชีเราก็ต้องดำเนินคดีไปครับจนกระทั่งสุดปลายทางว่าเงินออกไปอยู่ที่ไหนจะสามารถอายัดเงินได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อกระบวนการตรงนี้เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็ถึงจะเอาเงินตรงนี้มาเฉลี่ยคืนให้ผู้เสียหายได้นะครับกระบวนการจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ในส่วนที่เร่งด่วนก็คือว่าจะต้องพยายามที่จะสืบหาตัวผู้กระทำความผิดแล้วถ้าดูเนี่ยพฤติการคล้ายๆกับแก๊งพวกที่ใช้เรื่องของ SMS ในการหลอกลวงเพียงแต่ตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นลักษณะเป็นโฆษณานะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ยังเริ่มเห็นนะครับว่ามีการใช้วิธีการเนี่ยพอเราเริ่มมีการปิดกั้นเรื่องของ SMS เริ่มมาในรูปแบบโฆษณารูปแบบของพวกiMessenger ใครที่ใช้พวก iPhone เนี่ยได้มาแล้วก็จะได้มาใช่ไหมครับนี่คือพอเขารู้ว่ามีการปิดตรงนี้เขาก็เริ่มไปใช้ช่องอื่นในการที่จะมาประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้คนหลงเชื่อในการลงทุนเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยนะครับที่อยากจะฝากประชาชนเลยนะครับว่าถ้ามีเรื่องของการหลอกให้ลงทุนหรือทำอะไรต่างๆพวกนี้แนะนำว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มั่นใจจริงๆขอเบอร์โทรศัพท์ในการโทรกลับไปคุยด้วยเพื่อยืนยันนะครับแล้วก็พยายามอัดเสียงไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยๆเราจะได้หลักฐานตรงนี้นะครับในการประกอบในเรื่องของการดำเนินคดีก่อนในเบื้องต้นนะครับค่ะก่อนที่มีการเข้ารายการนะท่านมีการคุยกับคุณธระเดชซึ่งเป็นคนทำประเด็นนี้นะคะคุยกันว่าบัญชีม้าที่ผู้สายมีการโอนไปปรากฏว่าไปพบว่าเป็นบัญชีของเด็กซึ่งมีอายุน้อยด้วยท่านมองในเรื่องของบัญชีม้าในเรื่องของการรับจ้างเปิดบัญชีถ้าหากเป็นบัญชีเด็กเองจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ปกครองเซ็นด้วยไหมคะใช่ครับโดยหลักการก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ว่าเท่าที่เราเคยทำคดีต่างมาเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบนะครับทั้งในรูปแบบที่คนต้องการที่จะไปเปิดบัญชีเพื่อได้เงินค่าตอบแทนอีกรูปแบบนึงก็คือเป็นเรื่องของการถูกหลอกอะไรบางอย่างแล้วก็โดนบังคับให้ไปเปิดบัญชีให้นะครับบางทีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นผู้เสียหายเองด้วยซ้ำแล้วก็บัญชีตรงนี้เหมือนกับต้องการที่จะให้เขาโอนเงินกลับมาครับแล้วก็ถูกตรงนี้ใช้ในการหลอกต่ออีกทีนึงครับนะครับมีผู้เสียคนนึงฮะที่เราพยายามต่อสายนะอยู่ทางใต้นะครับผมขออนุญาตเรียกว่าคุณ4แล้วกันนะสวัสดีครับคุณ4ฮะคุณ4นี่คือว่าเขามีปัญหาว่าไปแจ้งความนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ไม่รับแจ้งเดี๋ยวให้คุณ4เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงครับตอนที่เขาไปแจ้งความอะครับคุณ4ครับสวัสดีค่ะครับเล่าให้ฟังหน่อยฮะว่าตอนที่เราเป็นผู้เสียหายแล้วเขาไปแจ้งความครับเผื่อว่าท่านทนายทัศนัยรวมถึงท่านนิเวศเนี่ยจะได้คำแนะนำครับเชิญครับค่ะคือไปรอบแรกนะคะสพแรกค่ะก็เขาบอก
บอกว่าให้กลับไปนำเอกสารที่รายการคุยแชทไปถ่ายมาแล้วก็หนูกลับไปถ่ายมาแล้วทีนี้เขาก็นั่งพูดให้ฟังอยู่ตั้งนานว่าคือเขาพูดแบบคือตัดกำลังใจเลยอะค่ะว่าไม่ดูข่าวบ้างเหรออย่างนั้นอย่างนั้นก็เขาก็พูดคุยไปแล้วทีนี้เขาก็เงียบไปสักพักหนึ่งแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขามองตัวหนังสือไม่เห็นให้กลับไปพิมพ์มาใหม่ค่ะทีนี้หนูก็กลับไปพิมพ์มาทีนี้หนูก็ไม่ไปแล้วไม่กลับไปแล้วที่สภ.นั้นแล้วก็กลับไปที่สภ.อีกสภ.นึงเขาก็พูดว่าน้องมันเป็นคดีแพ่งถ้ายังไงถ้าอยากให้คดีคืบหน้าให้ติดต่อทนายค่ะถ้าอยากเอาเงินคืนก็ให้ติดต่อทนายมานะเดี๋ยวจะตามเรื่องตามงานให้อะไรแบบนั้นค่ะค่ะค่ะนึกคุณสิเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวถามท่านนิเวศแล้วก็ท่านทนายชัชนัยด้วยครับเขาบอกว่าโอ้เป็นคดีแพ่งบอกต้องไปตั้งทนายขึ้นฟ้องเองเสียหาย16,000เนี่ยจะไหวไหมต้องทำยังไงดีฮะตามท่านอาจจะต้องถามนิดนึงก่อนว่ารูปแบบคดีคล้ายๆกับคดีที่ผู้เสียหาย2ท่านมานั่งตรงนี้หรือไม่คล้ายไหมฮะคุณสี่ฮะรูปแบบคล้ายกันไหมครับของหนูมันเป็นแอดคูปังอะไรที่รู้ค่ะที่เขาบอกว่าถ้าลงทุนไปก่อนแล้วก็จะได้เงินคืนมาครับถ้าเกิดอ้างแอปนี้คือก็เหมือนของพี่เขาค่ะค่ะเหมือนกันค่ะคล้ายๆกันโอเคแต่ของหนูแค่12,000นะคะแล้วทีนี้มันจะมีอยู่กลุ่มนึงคือตอนแรกเล่นกับพี่เขาแค่2คนแล้วอยู่ๆก็เขาอะดึงหนูเข้ากลุ่มไปตอนไหนก็ไม่รู้หนูลงทุนไปรอบแรกอะ4,000แล้วทีนี้ได้กลับมาแล้วมันก็ส่งไอแบบการสั่งซื้อมาอีกให้โอนไปอีก12,000แล้วทีนี้หนูก็บอกว่าหนูไม่มีแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปหามาอย่างนู้นอย่างนี้ค่ะยังติดต่อกลับมาอีกใช่แล้วทีนี้ก็ให้หนูไปหามาถ้าเกิดหนูไม่โอนเข้าไปคนในกลุ่มที่อยู่ที่เล่นด้วยกันอ่ะเขาจะถอนไม่ได้เราถูกกดดันมากดดันทางอ้อมเดี๋ยวคุณสี่ฮะเดี๋ยวลองฟังคำแนะนำจากท่านนิเวศแล้วกันฮะครับคือในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ฟังดูรูปคดีคงคล้ายๆกับคดีหลอกลวงแบบนี้น่าจะเป็นลักษณะการหลอกลวงประชาชนแต่อยู่ต่างที่กันนะครับก็ตรงนี้นะครับทางท่านผู้ชาการตำรวจแห่งชาติท่านมีนโยบายที่ชัดเจนว่าต้องการที่จะให้ตำรวจทั่วประเทศเนี่ยต้องรับคดีนะครับมีการสั่งการไปแล้วนะครับแล้วถ้ายังไม่ได้รับความสะดวกจากพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ขอให้ไปพบทางผู้กำกับการสถานีตำรวจนั้นๆนะครับท่านก็จะรับรู้เรื่องพวกนี้เพราะว่ามีการประชุมสั่งการกันไปเรียบร้อยอีกส่วนนึงเนี่ยก็คือว่าประมาณต้นเดือนนะครับเราก็จะเริ่มมีเรื่องของกระบวนการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบเอาระบบเรื่องของตำรวจออนไลน์มารับแจ้งเพื่อที่จะให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาที่สถานีตำรวจแล้วเราก็จะได้เห็นว่าคดีแต่ละคดีที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกันมากน้อยแค่ไหนแล้วจะให้ใครเป็นเจ้าภาพในคดีนั้นก็คือจะเป็นการบูรณาการกันครั้งใหญ่ในการที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างเป็นระบบมากขึ้นค่ะดีเลยค่ะเรื่องนี้ต้องถามอาจารย์ทัศนัยหน่อยเรื่องนี้คุณสี่เขามีการติดใจค่ะว่าเวลาไปแจ้งความแล้วบอกว่าเป็นคดีแพ่งเรื่องนี้อยากให้อาจารย์ทัศนัยช่วยพูดให้หน่อยว่าสรุปแล้วมันเป็นแพ่งมันเป็นอาญาหรือว่ามันเป็นอะไรเผื่อคุณสี่จะนำคลิปวิดีโอจากรายการของเราค่ะไปให้ตำรวจในพื้นที่ได้ดูค่ะก็จริงๆเป็นอย่างนี้นะครับคุณแป้งคือไอ้เรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นทั้งแพ่งทั้งอาญาเกี่ยวเนื่องกันบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเป็นข้อความเป็นเท็จหรือหลอกลวงอย่างนี้พฤติการอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอาญาแต่ถ้าเกิดเขาทำถูกต้องเป็นเรื่องการที่ไม่ได้กำไรไม่ได้ผลตอบแทนทำถูกลงก็อาจจะเป็นเรื่องแพ่งแต่จริงๆแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเวลาไปแจ้งความเนี่ยก็เราถ้าเกิดเราคิดว่าเป็นเรื่องอาญาเป็นการหลอกลวงเราให้ข้อมูลทั้งหมดไปพนักงานสอบสวนท่านซะแล้วก็ให้ท่านเนี่ยถ้าท่านบอกว่าเป็นคดีแพ่งต้องไปติดต่อหาทนายความจริงๆแล้วเนี่ยทนายความเองเนี่ยก็สามารถไปได้ทั้งคดีแพ่งอาญานะครับถ้าเรามีความรู้สึกว่าพนักงานสอบสวนท่านไม่เข้าใจในประเด็นหรือว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเราก็กลับมาแล้วก็ติดต่อหาคนที่มีความรู้กฎหมายที่เราไว้ใจเลือกจะเป็นทนายความก็ได้ไปเป็นเพื่อนเรารวบรวมพยานอีกครั้งนึงแล้วก็ไปพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งนึงว่าเนี่ยจริงๆเรื่องแบบนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เหมือนกับถ้าครั้งแรกท่านไม่เข้าใจเราก็กลับมาก็ได้ไม่เป็นไรครับไปยืนโต้เถียงกันจะเหนื่อยเปล่าก็กลับมารวบรวมพยานฐานมาปรึกษาผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายหรือว่าจะจัดหาทนายความไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วก็ไปแจ้งความท่านใหม่ไปเพิ่มเติมจากที่เคยแจ้งไว้แล้วในครั้งนั้นซึ่งท่านอาจจะเข้าใจได้มากขึ้นแล้วถ้าเกิดเพราะพนักงานสอบสวนเองเขาก็มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานส
ึ่งตัวผู้เสียหายเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้กฎหมายก็ได้รู้ว่ามีการกระทำความผิดก็พอแล้วโดยหลักนะครับที่เหลือพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็จะรวบรวมพยานหลักฐานจากเรียกจากหมายเรียกตรงนู้นตรงนี้สอบสวนแล้วก็ดูซิว่าพฤติการแบบเนี้ยมันปรับเข้ากับกฎหมายแล้วมันเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญาหรือไม่ถ้าเป็นเขาก็ต้องดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่แต่ถ้าเป็นเขาปรับดูแล้วว่าพฤติการแบบนี้ปรับเข้ากฎหมายแล้วมันเป็นทางแพ่งเขาก็ปฏิเสธได้เพราะเขาไม่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีแพ่งเราก็ต้องไปหาทนายความในการดำเนินคดีเองครับครับแอดมินกล้วยหอมเป็นนามเรียกขานนะผมก็ย่าเรียกแบบนี้แล้วกันนะเขาส่งข้อมูลมาฮะเป็นความคิดเห็นของผู้เสียหายนะครับคืออย่าบอกว่าได้แต่ทำใจไว้คิดว่าไม่น่าจะได้คืนหมายถึงเงินนะฮะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊มีคนหนุนหลังเนี่ยระดับใหญ่โตหรือเปล่าแล้วนอกเหนือจากนั้นนะฮะคือว่าผู้เสียหายได้คุยกับทางผู้ก่อเหตุนะครับที่แฝงตัวมาแล้วก็คาดว่าน่าจะใช้รูปภาพคนอื่นมาพอทางด้านของผู้เสียหายจับได้แล้วนะฮะว่าตกลงแล้วตัวเองเนี่ยถูกหลอกถูกลวงแล้วนะฮะเขาบอกว่านอกจากคนที่ทำไม่จบก็โวยวายไปทั่วหมายถึงทำธุรกิจไม่จบเนี่ยเหมือนพี่ไงครับก็คือเขาพูดกับผู้เสียหายแล้วทางผู้เสียหายบอกว่านั้นจบแล้วไปที่โรงพักแล้วกันแต่ผู้ก่อเหตุก็เขียนมาฮะแบบไม่เกรงกลัวเลยนะครับว่าแจ้งไปก็เท่านั้นไม่ได้อะไรหรอกบอกว่าได้แค่กระดาษใบเดียวทำอะไรก็ไม่ได้หรอกเสียเวลาเปล่าๆเราฟังความคิดเห็นแบบนี้ผมได้พูดคุยกับแอดมินจิตอาสาหลายคนแล้วบอกโหสะเทือนใจฮะตกลงแล้วกฎหมายไม่สามารถที่จะทำอะไรกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เลยแหละครับท่านนิเวศครับอย่างนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการที่เขาจะพยายามทำให้ดูเหมือนกับว่าทางผู้รักษากฎหมายไม่สามารถทำอะไรได้นะครับก็อย่างที่คุยกับทางผู้เสียหายเบื้องไปเบื้องต้นแล้วนะครับว่ายังไงใครที่มีข้อมูลเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปในรายกลุ่มของทีมสืบสวนนะครับที่บช.สท.เราตั้งขึ้นมาสำหรับเคสนี้นะครับใครมีเบาะแสต่างๆก็ส่งเข้ามาแล้วทางทีมสืบสวนเราจะเร่งดำเนินการในการตรวจสอบหาตัวผู้กระทำความผิดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายให้นะครับก็ต้องนำเรียนนะว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นคดีที่ไม่ได้ง่ายนักเนื่องจากว่ามันมีการเรื่องของการใช้บัญชีม้าแล้วหลายเคสที่เราเจอเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนที่กระทำความผิดเนี่ยบางทีก็โดนหลอกอีกทีนึงคนที่มาหลอกผู้เสียหายเนี่ยบางทีก็โดนหลอกไปทำงานอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็โดนบังคับให้มาหลอกคนไทยด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นแก๊งเป็นกระบวนการซึ่งตรงนี้ทางบช.สท.เนี่ยพยายามเร่งแก้ไขปัญหาแล้วก็ดำเนินการทั้งในเรื่องของการปราบปรามแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันด้วยเพื่อที่จะให้เป็นภูมิคุ้มกันกับประชาชนว่าทำอย่างไรถึงจะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพพวกนี้ด้วยค่ะคราวนี้มีผู้ชมใน YouTube ถามทางท่านผู้บังคับการมานะคะถามว่าผู้ก่อเหตุแบบนี้ต้องมีโทษแบบไหนคะต้องได้รับโทษอย่างไรคะในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ถ้าดูจากพฤติการแล้วเนี่ยก็เป็นการเป็นเรื่องของการช่อโกงประชาชนเนี่ยนะครับที่เป็นมาตราหลักในเรื่องประมวลกฎหมายอาญาทั่วไปอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1เรื่องของการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเนี่ยนะครับที่เป็นลักษณะเหมือนกับเจตนาที่จะไปหลอกลวงประชาชนอันนี้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับซึ่งพวกเนี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเนี่ยพยายามที่จะแก้ปัญหาอยู่แล้วนะครับครับครับผมครับถามทนายทัศนัยฮะมีผู้เสียหายหลายคนทุกวันนี้ยังถูกข่มขู่ว่าจะฟ้องร้องเพราะบอกว่าเอาข้อมูลเนี่ยไปบอกนักข่าวไทย PBS ด้วยนะฮะครับระบุนี้นะหรือบางทีไปโพสต์ในโลกออนไลน์ขู่ว่าจะฟ้องร้องว่าจะทำให้บริษัทเสียหายครับครับต้องทำใครดีครับคนกลัวเหลือเกินจริงๆแล้วนะครับการข่มขู่หรือการทำให้กวาดกลัวหรือเกรงกลัวแล้วกระทำหรือไม่กระทำการใดเนี่ยเป็นความผิดทางอาญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเขาจะข่มขู่วิธีการของเรานะครับเราเก็บข้อมูลหลักฐานนั้นไว้เดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นอาจจะอัดบันทึกเสียงไว้หรือว่าถ้าเป็นข้อความก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็เราสามารถดำเนินคดีได้นะครับถ้าเกิดพฤติการมันเป็นการข่มขู่ทำให้เราหวาดกลัวซึ่งถ้าดูแล้วว่าไม่ใช่เป็นการชี้แจงเพราะว่างี้เราสามารถใช้ความสึกจับได้ว่าอ๋อนี่เป็นการชี้แจงอันนี้เป็นการข่มขู่ถ้าเป็นการข่มขู่เนี่ยเก็บข้อมูลไว้แล้วก็ดำเนินคดีได้เพราะว่ามันเป็นความผิดอีกความผิดนึงเลยนะครับถึงแม้ก็จะไปช่อโกงเรื่องนั้นอาจจะเป็นความผิดเหมือนกับว่าอีกบทนึงอีกกรรมนึงไปเลยอาจจะมีความผิดเรื่องข่มขู่ขึ้นมาอีกกรรมนึงอีกบทนึงกฎหมายนึงก็ได้ก็รวบรวมไว้ท่านนักข่าวด้วยนะครับถ้าเกิดเขาข่มขู่ก็เก็บภาพไว้หรือเก็บเสียงไว้แล้วก็ดำเนินคดีแนะนำให้ดำเนินคดีครับเพราะว่าคนกระทำความผิดจะได้ไม่ทำไม่รู้กับการกระทำอีกครับรู้สึกว่าเนี่ยนะผู้เสียหายทุกวันนี้ก็ยังได้รับการติดต่อจากผู้ก่อเหตุมาอยู่ใช่ไหมฮะมีไหมฮะคุณสองได้รับการติดต่อกับมาได้รับติดต่อมาค่ะเขาว่ายังไงครับเขาก็เชิญชวนให้ปิดภารกิจให้จบภารกิจเพื่อที่ว่าเราจะได้ถอนเงินออกมา
เหมือนให้ลงเงินเพิ่มเพื่อที่จะปิดภารกิจแต่เราก็รู้ว่าถ้าหากลงไปแล้วก็จะไม่ได้ใช่ค่ะค่ะคราวนี้เรื่องนี้มาวิเคราะห์กันนะถามทางทั้งสองท่านมาวิเคราะห์กันแล้วกับคุณธเดชบอกว่าเอ๊ะส่วนใหญ่แล้วผู้เสียหายจะถูกชักชวนให้ไปลงทุนจากการกดป๊อปอัพกดโฆษณาแสดงว่าโฆษณาเหล่านี้มันไม่ได้ถูกคัดกรองมาเลยเหรอหรือว่าจะมีหน่วยงานตรงไหนที่เข้ามาดูแลควบคุมตรงนี้ได้บ้างและใครที่จะสามารถเอาผิดป๊อปอัพพวกนี้ได้บ้างนะทั้งสองท่านช่วยกันได้เลยครับก็ในส่วนเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมให้ข้อมูลอย่างนี้ก่อนว่าปัญหามันคือมันอาจจะเป็นช่องว่างทางข้อกฎหมายบ้างบางส่วนนะครับอย่างที่นำเรียนในเบื้องต้นว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่น SMS เอาเบื้องต้นเลยที่เราได้รับมาเนี่ยทำไมมันถึงเข้ามาในโทรศัพท์มือถือเราได้ก็เนื่องจากมันมีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะใช้ทางอินเทอร์เน็ตในการที่จะย้อนกลับมาแล้วก็ส่ง SMS หรืออะไรต่างเข้ามาได้นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการโฆษณาที่บริษัทตัวแทนเนี่ยไปขายโฆษณาให้แล้วก็มีใครก็ไม่รู้ที่จ่ายเงินพอจ่ายเงินเสร็จก็ให้ส่งมาได้เลยนะครับซึ่งปัญหาตรงนี้นี่คือสิ่งพื้นฐานที่มันไม่ควรจะเกิดมันก็เกิดนะครับพอเรามาดูในเรื่องอื่นเนี่ยในเรื่องของแอดที่เป็นโฆษณาเนี่ยมันยิ่งทำได้ง่ายมากกว่านี้อีกนะครับมันก็เลยทำให้คนที่เป็นคนร้ายใช้ช่องว่างตรงนี้แหละครับไปโฆษณากับบริษัทที่เป็นตัวแทนที่อยู่ปลายนะครับแต่ในบริษัทที่ถูกต้องเนี่ยเขาเองเขาก็อาจจะไม่ได้มีข้อมูลมากนะเขาแค่ขอให้มีเงินจ่ายเขาก็ยอมให้โฆษณาอะไรก็ได้นะครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่เราพยายามจะไปพูดคุยกับบริษัทที่เป็นตัวแทนหลักไม่ให้ขายโฆษณากับบริษัทตัวแทนย่อยที่อาจจะไปทำโฆษณาอะไรที่ไม่ถูกต้องอะไรที่เราเจอว่ามันเป็นการโฆษณาที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับเราก็พยายามแจ้งให้เขารับทราบนะครับแล้วก็เร่งดำเนินการคราวนี้ในประเด็นต่อมาถามเรื่องของความผิดเนี่ยการโฆษณาพวกนี้มีความผิดไหมจริงๆแล้วมันมีความผิดอยู่สองส่วนก็คือในส่วนแรกพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา11มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสแปมเมลการสแปมเมลเนี่ยก็หมายความว่าไม่ใช่ต้องส่งอีเมลอย่างเดียวนะครับส่ง SMS หรืออะไรก็ตามที่เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์แล้วไปรบกวนคนอื่นเขาเนี่ยยังไม่ต้องหลอกนะครับแค่รบกวนคนอื่นเขาตามปกติสุขเขาเนี่ยไปรบกวนเนี่ยก็ถือเป็นความผิดแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอีกตรงวรรคหนึ่งวรรคสองที่พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ปี60เนี่ยบัญญัติขึ้นมาด้วยว่าถ้าไม่ยอมให้มีช่องทางที่ให้สามารถปฏิเสธการบอกรับได้โดยง่ายก็จะเป็นความผิดอีกส่วนหนึ่งครับนะครับก็มีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทเอ้ย 200,000 บาทขอโทษทีฮะนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เราสามารถใช้ตรงจุดนี้ในการดำเนินคดีกับบริษัทที่โฆษณาแล้วไม่มีช่องทางให้ปฏิเสธการบอกรับได้โดยง่าย1มาตราละนะครับ1เรื่องอีกส่วนนึงก็คือบริษัทที่ขายโฆษณาค่ะก็ถือว่าเป็นผู้ให้บริการตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ถ้าไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้บริการได้จะเป็นความผิดตามมาตรา26มีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทครับซึ่งมาตรการพวกนี้ประเทศไทยเราเองยังไม่ค่อยได้เข้มงวดในการเอามาตรการกฎหมายที่มีอยู่แล้วมาดำเนินการก็เลยทำให้ประชาชนเข้าถึงสื่อที่ไม่เหมาะสมพวกนี้แล้วก็เป็นช่องทางในการหลอกลวงนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการพูดคุยกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องเร่งดำเนินการในการปราบปรามแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องฝากคดีนะฮะที่บรรดาแอดมินนะฮะได้มีการรวบรวมกันภายใน7วันได้ประมาณสัก40กว่าคนนะหลังจากที่หมดช่วงนี้แล้วอาจจะให้ทางด้านของผู้เสียหายนะยื่นกับท่านเลยจริงต้องขอบคุณท่านนิเวศด้วยเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมคุยกับคุณอภิกนาช่วยโทรหาท่านนิเวศหน่อยได้ไหมขอท่านมาเลยนะฮะนะฮะก็ได้รับความเมตตาที่มาร่วมกับรายการในวันนี้แล้วก็ต้องชื่นชมด้วยนะฮะลูกน้องของท่านนะผู้กองไอนะทำงานอย่างรวดเร็วด้วยนะฮะคืออยากจะนี่ถือว่าเป็นเยี่ยงอย่างเลยนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์เลยนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีตอท.ตำรวจไซเบอร์ปช.สอท.และผู้เสียหายด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากนะครับส่วนอาจารย์